คุณผู้ชมครับวันนี้มีหลายคดีซึ่งมันแปลกๆเนี่ยนะฮะเอาคดีที่แปลกเรื่องนี้ก่อนคือที่ระยองที่เราส่งผู้สื่อข่าวเราตามไปคดีนี้เนี่ยเป็นการตายที่ในไร่มันสำปะหลังแล้วปรากฏว่าตอนที่ไปเจอศพเนี่ยชื่อว่าคุณนิตยาเสือจันทร์อายุ50ปีการตายของเธอไม่ปกติเพราะตอนแรกคิดว่าเธอฆ่าตัวตายถูกไหมฮะแล้วตอนที่ทางสามีเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาไปเจอเนี่ยว่าเมียเขาตายเนี่ยก็คือคุณทรงพลบอกว่าตอนแรกเลยไปเจอเนี่ยพบว่าตรงจุดที่เจอเนี่ยเมียเขาเนี่ยนอนคว่ำหน้าอยู่กับดินแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างอยู่ข้างๆศพตอนแรกคิดว่าเมียไม่ตายนะฮะคิดว่าเมียเป็นลมพอเอามือไปจับเนี่ยปรากฏว่าเมียตัวแข็งแล้วมดเนี่ยมันขึ้นร่างก็คือขึ้นศพตัวเองพยายามอุตส่าห์นั่งปัดมดออกนะฮะที่น่าสนใจก็คือค่ะเหตุการณ์นี้มันมีข้อพิรุธค่ะคือนอกจากลักษณะศพเนี่ยที่คว่ำหน้าแล้วคุณผู้ชมครับเมียเขาเนี่ยจะต้องไปฉีดยาที่ไร่มันสำปะหลังแต่ปรากฏว่าน้ำยาเนี่ยยังไม่ได้ฉีดถ้าเราคิดว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมาจากเป็นลมหรือเปล่าเขาบอกไม่ใช่เพราะล่าสุดในที่เกิดเหตุผลชันสูตรออกมาเนี่ยเห็นบอกว่ามันมีลักษณะถูกของแข็งทุบที่ศีรษะใช่ค่ะแล้วในที่เกิดเหตุข้อพิรุธคดีนี้ยังมียาเส้นบุหรี่คุณผู้ชมครับตกอยู่ในจุดเกิดเหตุด้วยนี่ผลชันสูตรนะฮะใบหน้าเนี่ยปรากฏว่าโดนทุบแล้วก็ที่สำคัญหลังหูมีรอยฉีกขาดกรามก็คาดว่าโดนของแข็งทุบมันก็เลยกลายเป็นคำถามว่าเป็นลมต้องไม่เป็นอย่างนี้วันนี้ทีมข่าวช่อง8น้องณัฐวุฒิลงไปยังจุดเกิดเหตุคุณผู้ชมฮะขอไปดูจุดเกิดเหตุหน่อยนะฮะไร่มันโดยเบื้องต้นเนี่ยวันนี้เราลงไปเนี่ยคุณผู้ชมครับแล้วเราเองเนี่ยก็พบว่าตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยเห็นบอกว่ายังมีเขาเรียกอะไรนะไอ้ที่กั้น police line ตรงจุดเกิดเหตุเลยก็ได้นะฮะแล้วจากการตรวจสอบตรงนี้มันจะเป็นที่โล่งๆเลยถนนเนี่ยมองเข้ามาเห็นได้มันมีวงจรปิดด้วยถูกไหมใช่ค่ะเปิดวงจรปิดก่อนเลยฮะเป็นยังไงบ้างเป็นวงจรปิดของผู้ตายค่ะที่ออกจากบ้านเพื่อที่จะไปไร่มันสำปะหลังเนี่ยนะคะซึ่งเป็นเวลาตอนวันที่24มีนาคมตอน 6:59 นาทีนี่จะเห็นคุณนิตยาขี่ซาเล้งมาออกจากบ้านไปแล้วก็มีอีกมุมหนึ่งนะคะที่ไปตามทางซึ่งจากการสังเกตของทีมข่าวก็คือน้องณัฐวุฒิเนี่ยก็คือไม่ได้มีใครขับตามเธอก็ขับออกไปคนเดียวมุ่งหน้าไปที่ไร่มันสำปะหลังจุดที่เกิดเหตุเพราะว่าเธอจะไปทำงานนั่นแหละแสดงว่าแล้วใครไปทุบเธอใช่ถ้าเป็นลมเนี่ยคงไม่ใช่แต่ไม่มีรถตามแต่ที่ไร่เอาแหละมันมีเรื่องเดินเท้าได้และนี่มารถที่บอกว่าสักพักหนึ่งอันนี้สงสัยนะฮะแต่ไม่ได้ปักปั๊มนะคือกล้องเนี่ยที่ตำรวจเขาดูเนี่ยเขาก็ต้องดูว่ารถไหนเนี่ยที่ตามหลังนิตยาไปบ้างมีคันหนึ่งมีอีกไหมนี่คันที่2ใช่คันที่2ก็เป็นกระบะส่วนอีก1คันเนี่ยก็คือซาเล้งเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนกับว่ามีต้องสงสัยอยู่3คันก็คือมอเตอร์ไซค์1คันซาเล้ง1คันและรถกระบะอีก1คันที่มีการขับมุ่งหน้าไปยังไร่มันสำปะหลังคุณผู้ชมดูวงจรปิดเพลย์ไปเรื่อยๆก่อนนะฮะแล้วอันนี้เขาเพิ่งทำข้อมูลเสร็จอยากให้คุณผู้ชมดูตรงนี้คดีนี้แปลกจริงๆฮะเพราะเขาเชื่อว่าโดนฆาตกรรมแน่ๆเนื่องจากว่าเห็นรถต้องสงสัยและในที่เกิดเหตุคู่ขนานกันไปคือตอนเขาไปทำไร่ฉีดยาเนี่ยคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าข้างศพเนี่ยมันมีหน้ากากอนามัยสีดำตกอยู่มวลยาเส้นพบว่ามีรอยจุดไฟนะฮะแล้วก็ไฟแช็กขนาดเดียวกันตรงจุดเกิดเหตุไร่มันเนี่ยมันมีก้อนหินตกอยู่ห่างจากศพประมาณสัก10เมตรท่อนไม้ซึ่งก็อยู่แถวนั้นเหมือนกันแล้วก็ท่อนไม้แผ่นซึ่งฝังตะปูจะอยู่ใกล้เคียงกับจุดเจอศพคุณผู้ชมครับแล้วถ้าดูไทม์ไลน์ผลชันสูตรที่ออกมาเนี่ยการตายครั้งนี้เขาจึงสงสัยว่าตอนที่ไปเจอศพเจอยาส่งยาเส้นเนี่ยมันมีคนร้ายไปยืนรออยู่ที่ไร่มันสำปะหลังหรือไม่แล้วนอกจากนี้ยังมีบาดแผลนะฮะที่ศีรษะมันมีปมที่น่าสนใจที่ครอบครัวให้ข้อมูลมาคือก่อนตายเนี่ยคุณผู้ชมฮะคุณนิตยาเนี่ยเขารับฝากเงินเรื่องการซื้อขายที่แต่เขาเอาเงินนี้ให้กับทนายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเหมือนกับมีเพื่อนขายที่ได้แล้วเอาเงินมาฝากเขาก็ส่งต่อเงินนี้ให้กับทนายซึ่งปมอันนี้จะเกี่ยวไหมอันนี้คงไม่สามารถฟันธงได้แต่ที่แน่ๆก็คือว่าในจุดเกิดเหตุเขาไปเจอลักษณะเหมือนกับรอยเท้าแล้วก็รอยล้อรถเห็นใช่ไหมฮะเดี๋ยวลองเปิดวงจรปิดพวกล้อรถเอาไว้กับขวามือเปลี่ยนเป็นสถานที่เกิดเหตุก็ได้นะฮะที่น้องณัฐวุฒิไปเจอรอยล้อรถเพราะจากจุดเกิดเหตุก็คือไร่มันเนี่ยที่เราบอกว่าไปเจอรอยล้อรถมันจะมาสัมพันธ์กับรถต้องสงสัย3คันหรือไม่ทั้งหมดนี้ตำรวจเขาจะเป็นคนอธิบายถ้าจับได้ แต่ตอนที่เราไปเจอเนี่ยมันเจอล้อรถเนี่ยนะฮะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้ทางทีมข่าวของเราเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะค่ะเราได้มีโอกาสพูดคุยกับทางฝั่งสามีใช่ไหมใช่ค่ะสามีก็คือคุณทรงพลหรือว่าคุณทิ้งเนี่ยนะคะวันนี้รอยล้อรถจริงอะแต่ไม่ใช่กระบะแน่ๆค่ะไม่ใช่กระบะมันเหมือนกับล้อรถพวกรถพ่วงหรือเปล่าเล็กๆใช่ไหมเล็กๆฮะแล้วเข้าไปตรงจุดคนตายแต่คนตายก็ขับรถพ่วงนะใช่ซาเล้งเหมือนกันคือทางด้านของสามีก็คือคุณทิ้งเนี่ยบอกว่าวันที่ภรรยาเนี่ยถูกฆาตกรรมมีเสียชีวิตเนี่ยนะคะก็คือวันที่24มีนาคมจริงๆเนี่ยวันนั้นเนี่ยสามีออกจากบ้านก่อนคุณนิตยาก็คือออกตั้งแต่6โมงแล้วคุณนิตยาก็ตามหลังออกไปตอนประมาณ7โมงเกือบ7โมงเนี่ยนะคะซึ่งสามีบอกว่าช่วงเที่ยงวันเดียวกันเขาขับรถกระบะของเขาเนี่ยไปที่ไร่มันสำปะหลังจริงๆแต่ตอนนั้นน่ะเขาไปเห็นซาเล้งของภรรยาจอดอยู่ไม่คิดว่าเป็นอะไรก็คิดว่าทางด้านภรรยาก็คงทำงานอยู่ที่ไร่มันสำปะหลังไม่ได้คิดว่าจะผิดปกติแต่พอถึงช่วงเย็นประมาณบ่ายสี่โมงเย็นเอ๊ะทำไมภรรยายังไม่กลับบ้านสักทีเนี่ยนะคะก็เข้าใจว่าเอ๊ะหรือจะยังไม่เสร็จงานแต่สุดท้ายเนี่ยไปตามภรรยาทันทีที่ไปถึงเนี่ยเห็นภรรยานอนก้มหน้าเหมือนคุกเข่าฟุบอยู่กับพื้นเหมือนคล้ายกบเนี่ยตกใจตอนแรกกลัวภรรยาจะเป็นลมคุณผู้ชมครับที่ไล่มันเนี่ยที่สามีพูดขอดูพวกกระต๊อบหน่อยนะฮะเพราะว่ามันจะสำคัญนอกจากรอยรถยนต์แล้วภาพอินเสิร์ตมุมต่างๆที่มีกระต๊อบอะไรต่างๆเพราะว่ามันไปเจอพวกไม้ถูกไหมไม้ฝังตะปูเนี่ยที่มันตกอยู่แถวนี้วันนี้เราก็ถามว่าไอ้กระต๊อบดังกล่าวเนี่ยที่มีการปลูกสร้างเอาไว้เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีการปลูกสร้างเอาไว้สักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมเมย์ใช่ค่ะก็จะมีทางด้านของกระต๊อบที่อยู่แถวนั้นเนี่ยปลูกสร้างเอาไว้สักพักแล้วก็ประเด็นก็คือว่าเขาบอกว่าแถวๆนี้มันมีกลุ่มยาเสพติดในพื้นที่เขาก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นกลุ่มยาเสพติดที่มั่วสุมกันแล้วมาประสงค์ต่อทรัพย์สินของภรรยาหรือเปล่าแต่อันนี้ก็เป็นแค่หนึ่งในข้อสงสัยส่วนประเด็นเรื่องว่าภรรยามีโรคประจำตัวไหมเขาบอกตัดไปเลยตรงนี้เพราะว่าภรรยาไม่มีโรคประจำตัวแล้วก็เป็นคนที่แข็งแรงดีถ้าเป็นเรื่องในอดีตผ่านมาแล้วเกือบ1ปีเนี่ยตอนนั้นเขาเป็นคนเลี้ยงวัวเนี่ยเคยมีวัวของเขาไปกินวัชพืชที่สวนคนอื่นก็มีเรื่องกันแล้วก็แจกกล้วยให้กันถามว่าประเด็นนี้จะเป็นเรื่องไหมเขาบอกมันจบไปนานแล้วก็ไม่น่าจะใช่ประเด็นนี้เหมือนกันส่วนท่อนไม้ที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุวันนี้ตอนเราไปเดินดูเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันก็ไม่มีรอยเลือดนะครับแล้วก็เท่าที่ทราบเนี่ยตรงนี้ตรงไร่ดังกล่าวเนี่ยเขาจะว่าจ้างรถบรรทุกหรือรถดำรถบรรทุกเอาเศษดินแล้วก็เศษอิฐเนี่ยมาถมบ่อน้ำเก่าเพื่อจะปรับที่เพราะตรงนี้มันเป็นบ่อปลาและเขาจะถมที่ดังนั้นเนี่ยจุดเกิดเหตุเนี่ยที่บอกว่าเจอเศษอิฐมันก็น่าจะมาจากรถบรรทุกอิฐแต่ถามว่าจะใช้ทุบหัวจนกระทั่งมันมีบาดแผลที่หูกับด้านหลังไหมอันนี้คงตอบไม่ได้แต่อิฐเนี่ยมีที่มาไม้เนี่ยก็มีที่มากระต๊อบก็มีที่มาใช่ไหมมันมีอะไรผิดสังเกตไหมรอบๆเพราะว่าถ้าถูกตีด้วยของแข็งตอนนั้นมีไม้มีหินมีอะไรอยู่ตกอยู่ตรงนั้นไหมไม่มีไม่ทันสังเกตด้วยแล้วก็รู้สึกว่าจะไม่มีดูเขาอย่างเดียวครับดูเขาอย่างเดียวเป็นหลักแล้วได้ดูล้อมรอบหรือว่ารอบตัวแม่ไหมทุกทีรอยรองเท้าแฝงหรือสิ่งของอะไรเป็นผิดแปลกไม่มีไม้เมื่อยอะไรก็ไม่มีของรถวางอยู่ปกติหมดครับเหมือนเขากำลังจะเริ่มแต่โดนทำร้ายก่อนอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขากำลังจะเริ่มรู้ว่าเขาไปอะไรกันมาหรือก่อนแล้วมันไม่เห็นนะน้องมันก็พูดไม่ได้ประเด็นที่ว่ามันอาจจะเป็นคนนอกที่อาจจะมีปัญหาเรื่องเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นนานแค่ไหนที่ว่ามีการแจกกล้วยแจกอะไรกันเนี่ยอันนั้นมันเป็นปีแล้วแล้วช่วงหลังได้มาเผชิญหน้าเจอหน้าไม่อันนี้มันก็เหมือนคุยกันปกติอ่ะเหมือนคุยปกติคือว่าเขาเข้ามาเตือนเราเฉยๆเลี้ยงวัวก็ล่ามมันดีนะก็อย่าให้มันเข้ามาไล่ในสวนเขามันปลูกแล้วใครก็อยากได้อะไรแบบนี้แต่มันรุนแรงถึงขั้นแจกกล้วยกันเลยเหรอหรือว่าอุทานเฉยบางครั้งเขาก็อุทานมาเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับแล้วก็วันนี้เองเนี่ยนอกจากรถต้องสงสัย3คันแล้ววันนี้น้องณัฐวุฒิยังไปได้วงจรปิดตอนที่รถสามีขับเข้ามาใช่ไหมเพื่อจะมาดูภรรยาแล้วปรากฏว่าไปมาดันกลายว่าภรรยาตายแล้วนะฮะที่ไร่มันอันนี้คือรถของสามีค่ะแล้วก็คืออันนี้เป็นทางเข้าไร่อันนี้เป็นขากลับที่เขามีการกลับผ่านมาทางไร่มันสำปะหลังก็สอดคล้องกับที่เขาเล่าว่าเขาผ่านมันไร่มันสำปะหลังมาตอนประมาณที่ยังเห็นภรรยาจอดรถซาเล้งก็คิดว่าปกติไม่ได้มีอะไรจนกระทั่งตอนเย็นไปตามภรรยาเนี่ยแหละค่ะนี่ฮะเพราะฉะนั้นก็มีทั้งรถกระบะตอนไปแล้วก็เอารถซาเล้งไปตามเมียคุณผู้ชมครับเราจบเรื่องนี้แล้วเรากลับมาเนี่ยนะฮะอีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันอ้อก่อนจะจบขออนุญาตกลับมาข่าวเมื่อกี้นิดหนึ่งเห็นบอกว่าน้องนัทไปที่วัดสมบูรณารามซึ่งวันนี้ตั้งศพคุณนิตยาแล้วครอบครัวเนี่ยเห็นบอกว่าเขาจะตั้งศพเนี่ยและสวดพระอภิธรรมใช่ไหมใช่แล้วก็จะเผาเป็นยังไงบ้างนะเมย์คือบรรยากาศงานศพของคุณนิตยาเนี่ยนะคะทางด้านครอบครัวเนี่ยเขาก็มีตั้งแต่เริ่มต้นคือวันนี้คือเผาแล้วใช่ป่ะใช่ค่ะก็มีการเปิดหน้าโลงเนี่ยเพื่อที่จะเทมะนาวมะพร้าวล้างหน้าศพเนี่ยนะคะแล้วก็ให้ลูก ให้สามีดูหน้าของคุณนิตยาเป็นครั้งสุดท้ายแต่จุดที่น่าสนใจก็คือว่าวันนี้ทางญาติได้มีการเอาบอนเนี่ยทาที่ปากของคนตายที่เวลาทำพิธีภาพตอนทำพิธีนะครับโดยตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยคือคุณผู้ชมเคยติดตามหมอปลาใช่ไหมมือปราบสัมภเวสีอะไรเนี่ยนะฮะและประเด็นก็คือแกจะเอาบอนเนี่ยทาที่ปากแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยครอบครัวก็จะทำพิธีแบบนี้เหมือนกันเป็นยังไงเมย์คือเอาบอนแตะไปที่ปากศพใช่บอกว่าถ้ามีการป้ายปากเนี่ยก็เชื่อว่าดวงวิญญาณเนี่ยกับศพเนี่ยจะเผยความจริงออกมาญาติก็เลยมีการทำพิธีนี้ก่อนที่จะมีการเผาร่างนะคะเพราะว่าผลชันสูตรเนี่ยก็ยืนยันออกมาแล้วว่าคุณนิตยาเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายเขาก็เลยอยากจะรู้ว่าคนร้ายเป็นใครเขาก็เลยมีการเอาบอนเนี่ยไปทาที่ปากค่ะหลังจากนั้นตอน5 โมงเย็นนะครับคุณผู้ชมฮะได้มีการเคลื่อนย้ายศพขึ้นเมนถูกไหมใช่แล้วก็มีการเผาค่ะนี่ฮะเนี่ยก็มีการเคลื่อนร่างวนรอบเมนเนี่ยนะคะแล้วก็มีการเปิดโลงศพให้ญาติดูเป็นครั้งสุดท้ายนี่ฮะจะเห็นเมื่อสักครู่ตอนที่เขาเปิดโลงนะฮะแล้วจะมีบอลนี่ฮะจะเห็นตอนที่เมื่อกี้เขาเปิดฝาโลงจะมีกิ่งบอลอยู่อันนึงซึ่งเขาใช้เป็นความเชื่อซึ่งส่วนใหญ่คดีฆาตกรรมเนี่ยหลังๆจะเชื่อกันแบบนี้ว่าเอาบอลทาปากแล้วเหมือนศพจะดลใจให้ฆาตกรตัวจริงออกมาหรือพูดความจริงเนี่ยนะฮะนี่ฮะประมาณนี้